สวัสดีครับผมบิ๊บเองนะครับก็อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับกลองชุดนี้เนี่ยเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็จะครบอายุ1ปีแล้วนะครับซึ่งตลอดการใช้งานเนี่ยไม่เคยแม้แต่การทำความสะอาดเลยหนังกองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะครับใช้ไม่ได้ไงวะเกือบปีนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาอาบน้ำลูกรักของเราเจ้า CMC Custom ให้มันสะอาดกันอ่ะคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับครับผมก็ดูสภาพกลองของเราก่อนนี่ก็มันก็จะมีแบบว่าฝุ่นนู่นนี่นั่นน่ะนะอยู่เป็นจำนวนนึงเลยแหละเพราะว่าเราไม่เคยทำความสะอาดเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดเจ้ากองก่อนที่เราจะเปลี่ยนหนังเราก็เลยนี่ชุดใหญ่เลยอันนี้นะครับก็เป็นหนังอควาเรียนก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็จะมีหนังเบสดรัมนะครับโอเคเรามาดูกันว่าหนังกลองที่เราใช้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างขอตั้งกล้องก่อนได้ไหมโอเคตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับก็เรามาดูหนังกลองอันแรกก่อนเลยที่เราใช้อันนี้ก็เป็นหนังเบสดรัมเราเลือกเป็น Aquarian Force 1นะครับตรงนี้เนี่ยจะมี Ring Mill ด้วยนะครับเป็นหนังชั้นเดียวนะอันนี้คือด้วยความที่ว่าหนังเก่าเราเนี่ยเราใช้เป็น Power Stoke 3นะครับมันเป็นหนังชั้นเดียวอยู่แล้วซึ่งเราค่อนข้างชอบความโปร่งใสของหนังชั้นเดียวนะก็เลยมาจัดมาชั้นเดียวนะครับหนังกองล่างที่เราเลือกใช้นะครับเราใช้เป็น Aquarian ตัว Classic Clear นะครับนี่สวยเลยแวบวับนะครับอันนี้เป็น12เห็นไหมอีพ็อกซี่มันโคตรเถื่อนมากระบบเซฟทีล็อกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเทพอะนะเพราะงั้นคุณมั่นใจได้เลยทุกการยึดเหนี่ยวคุณจะไม่เจอปัญหาพวกขอกองขาดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็น14นิ้วสุดท้าย16นิ้วนั่นเองนะครับกลองเรามีกองทอม4ใบเลยหนังบนที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ Aquarian Response 2 Clear ก็เป็นหนัง2ชั้นนะครับซึ่งเนี่ย12นิ้วก็ต่อไป14นิ้วสุดท้ายนะครับประทับใจความเป็นหนังน้ำมันมากเพราะหนังน้ำมันเขาแบบโอ้หนังน้ำมันจริงๆอ่ะมันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะใส่อย่างที่บอกยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย นะปะเดี๋ยวเราไปแกะกองทำความสะอาดกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้คือเราขนกลองออกมาแล้วนะถ้าดูจากฝุ่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูอันนี้คือเบสดรัมก็นั่นแหละฝุ่นมันมีคราบฝุ่นต่างๆอยู่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันดีกว่าป้อยตอนนี้คือเซอร์วิสไป1หนังแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเสียงนะครับก็นี่เลยสวยงามนะก็เดี๋ยวเหลือเยอะเลยนะครับอันนี้เพิ่งเซอร์วิสเสร็จไป1ใบนะครับคือใบ10นิ้วนะครับตอนนี้คือแบบสวยละนี่นะครับเงาวับเหมือนเดิมนะครับหนังบนหนังล่างยังไม่มีรอยการตีใดๆทั้งนั้นยังไม่ตั้งเสียงด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นคิวใบนี้แหละตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนหนังกลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้จูนหนังนะครับก็พวกหนังกลองทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือเหลือแค่จูนเท่านั้นเองเรามาดูกันว่าทำความสะอาดแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างกระเดื่องเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีความสะอาดขึ้นเยอะเลยเงาแบบเงาวับเลยหนังท่อมทั้งหลายนี่ก็คือแบบทำความสะอาดแล้ววิบวับมากเลยดูดิเนี่ยโอ้วิบวับนะฮะกลับมาเหมือนซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งหนังกลองดีกว่าโอเค let's go ไปกันเลยGrr.
ครับตอนนี้ก็เราตั้งเสียงกลองเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้อย่างหนังสแน่เนี่ยเราใช้เป็นโฟกัส X นะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูแล้วกันนะครับหนังทอมซึ่งเสียงที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะครับคือมันมีความอิ่มขึ้นซัดเทนเนี่ยมาเต็มมากๆเลยครับจากหนังล่าที่เราเปลี่ยนเนี่ยครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันแค่7มิลไมล่าเท่านั้นเองแต่อันนี้เนี่ยเป็นหนังชั้นเดียว10มิลไมล่านะครับก็นั่นแหละมันได้เสียงหางเสียงที่แบบอิ่มขึ้นอ่ะเออนะครับอันนี้คือแบบไม่ใส่มิวเลยนะครับแต่ว่าได้เสียงที่แบบโหโคตรอิมแพคคือตอนนี้คือแบบพูดได้คำเดียวว่าเออไม่ต้องใส่แบบว่าพวกมิวเลยกำลังเพาะเลยครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้าน Drum Fusion นะครับที่สนับสนุนหนังกลองอะควอเรียนทั้งชุดนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่สนับสนุนเรานะครับก็เดี๋ยวเอาเสียงมาป้ายยากันนะว่าเสียงเป็นไงนะครับก็ปิดคลิปด้วยเสียงเลยแล้วกันนะครับไปดูกัน